ก็สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำวิธีการที่เราจะเลี่ยงตัวลิขสิทธิ์ในการที่เราเปิดเพลงตอนเราที่เรากำลังสตรีมเกมอยู่เนี่ยไม่ให้คลิปเราติดสีเหลืองเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าผมใช้วิธีอะไรนะครับเพราะว่าผมก็ลองมาหลายวิธีแล้วแต่ว่าตอนสุดท้ายก็คือมาเจอวิธีนี้ที่ผมทำก็คือผมจะเล่นเกมที่เกี่ยวกับพวกงานดนตรีพวกแคสแดนหรือพวกอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมก็จะใช้ตัวโซลูชันที่ผมจะบอกไปเนี่ยว่าถ้าทำแบบนี้แล้วไอคลิปเราจะไม่โดนติดสีเหลืองนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่าผมใช้วิธีอะไรนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับโดยผมจะใช้ตัวโปรแกรมที่ชื่อว่า White Mod นะครับซึ่ง White Mod ก็คือจะเป็นโปรแกรมที่เอาไว้เปลี่ยนเสียงในการที่เราใช้เวลาเราพูดไปว่าเหมือนเราจะใช้เปลี่ยนเสียงพูดตัวเองเลยครับโดยแบบเป็นเรียลไทม์ครับโดยอันนี้ผมจะอะแดปต์เอามาใช้ในการที่จะเอาเสียงเพลงที่อยู่ในเกมเนี่ยวกใส่เข้ามาในที่ตัวโปรแกรมที่ชื่อว่า White Mod นะครับซึ่งตัว White Mod เนี่ยมันจะต้องใช้เป็นเสียง input ที่เป็นตัวไมโครโฟนนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าถ้าเราเล่นเกมที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเสียงที่มันออกมามันก็จะออกมาอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราถูกต้องไหมครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นงานแล้วเราต้องใช้ตัวโปรแกรมเข้ามาอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวใช้ตัวที่เป็น virtual cable นะครับก็คือซึ่งเป็นการเอาเสียงของตัวคอมพิวเตอร์ของเราอะวกกลับเข้ามาวนลูปมาเป็นไมค์คอมพิวเตอร์เพื่อจะเข้าตัวในโปรแกรมไว้หมดอีกทีครับอาจจะแบบฟังแล้วยุ่งยากนิดนึงเดี๋ยวลองไปดูวิธีการว่าเป็นวิธีการมันจะยังไงนะครับอันดับแรกนะครับที่ผมมองไปก็คือเราจะต้องลงตัว virtual audio นะครับซึ่งในการเอาเสียงคอมพิวเตอร์วกกลับมาเป็นไมค์ของเราอีกทีนะครับโดยเข้าไปที่เว็บ vb-audio.com นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ทางด้านล่างนะครับก็นี่ก็คือโหลดตัวอันนี้มานะครับเป็นเวอร์ชันวินโดว์กดโหลดแต่สำหรับว่าถ้าเพื่อนเอาเสียงซาวมาจากตัว Capture Card ก็วิธีการนี้ก็ไม่ต้องโหลดลงมานะครับก็คือเราสามารถเอาเสียงที่จาก Capture Card จะเข้าตัวโปรแกรมของ White Mod ได้เลยนะครับพอดีอันนี้ตั้งขึ้นมาแล้วก็ทำการ Install Driver ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเวลาเราโหลดตัว White Mod เสร็จแล้วเราก็ติดตั้งไว้มอสตาปกตินะครับเดี๋ยวนี้ผมจะทำไปเร็วๆนะครับอาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะครับก็คงจะเข้าใจกันอยู่ว่าโปรแกรมมันยังไงเนาะหลังจากที่เราลงโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับเรารีสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็เปิดเข้ามาที่ซาวเซตติ้งนะครับแล้วก็ให้เลือกตัว output ให้เป็นตัว VB Audio Cable นะครับแล้วก็ตัว input ให้เป็น VB Audio Cable เหมือนกันครับเพื่อจะทำให้คอมพิวเตอร์ของเรานั้นเสียงมันวนลูปอยู่ในโปรแกรมนะครับเพื่อจะได้เอาตัวค่าไมค์เนี่ยไปเซตในตัวโปรแกรม White Mod ต่อไปนะครับอันนี้ลองเทสดูว่าเสียงมันเข้าแล้วนะครับก็ทีนี้เวลาเราเข้าในโปรแกรมตัว White Mod นะครับให้เราเซตติ้งตัวไมโครโฟนให้เป็นตัวเสียงมาจากตัวเคเบิล Virtual Audio นะครับแล้วก็เสียงออกก็คือจะให้ไปออกที่หูฟังหรือออกอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆจะมีดีไวซ์อันไหนนะครับทีนี้นะครับก็เหมือนว่าถ้าเกิดเราเซตค่าทุกอย่างเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือตัวเซตติ้งที่ตัวเคเบิลอินพุตที่เป็นตัวเคเบิลออดิโอนะครับแล้วก็เซตให้มันไปออกที่ตรงไหนก็คือลองสังเกตดูว่ามันมี
เสียงจะมีวิ่งอยู่นะครับซึ่งผมยังไม่ได้กดอัดเดี๋ยวลองผมปิดก่อนนะครับก็คืออันนี้ก็คือเป็นเสียงเกมตามปกตินะครับที่แบบว่าที่เราจะได้ยินกันนะครับแต่นี่คือมันยังไม่ได้เป็นเสียงเพลงนะซึ่งตัวไอ้ voice ที่ผมใช้เนี่ยที่ใช้แล้วมันฟังรู้เรื่องที่สุดนะเพราะอื่นมันจะแบบอูอีนู่นนี่อะไรเงี้ยผมใช้ตัวอันนี้ครับเป็นตัวเสียงที่ชื่อว่าดีฟนะครับเหมือนว่าทำเสียงมันต่ำลงนิดนึงนะครับก็คือผมจะใช้อันนี้เป็นเสียงที่เวิร์กที่สุดแล้วเพื่อนก็ลองไปหรือว่าจะลองแบบเป็นเสียงอื่นกันได้นะเสียงเอ็กโคเสียงอะไรเสียงแบบสามารถใช้ได้แต่ว่าเสียงที่เวิร์กที่สุดก็คือใช้เสียงอันนี้แทนนะครับแล้วที่ผมจะลองเทสให้ดูนะว่าเสียงเป็นยังไงนะครับจะประมาณนี้นะครับก็คือเสียงคือเสียงอันนี้มันก็จะแบบตอนนี้เสียงในเกมมันก็จะเปลี่ยนเป็นในเสียงที่เราอันนี้อยู่แล้ว